็บอกว่าเต๋าเศรษฐพงษ์เนี่ยโดนมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นแฟนคลับแล้วฮะหอบเงินบวชหนีไปแล้วฮะอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบคือเขาบอกว่าเต๋าเศรษฐพงษ์เนี่ยโดนมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นแฟนคลับแล้วก็แอบอ้างว่ารู้จักสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแหมโจรเดี๋ยวนี้มันเก่งจริงนะแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายก็เชื่อใจมิจฉาชีพก็หลอกให้เอาเงินเข้าบัญชีนะครับเพื่อบวชให้กับคุณเต๋าเนี่ยแล้วก็หอบเงินหายก็กีบเม็ดบวชซะบวชแกก็ไม่ได้เต๋าเกือบแสนบาทยังทิ้งหนี้สินให้กับพ่อแม่นักล่าฝันเนี่ยจ่ายค่าป้ายไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆบอกทางบริษัทว่าไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นกับสื่ออื่นนอกจากสื่อในบริษัทนะฮะแล้วก็ยังกล่าวว่านักข่าวยิ่งชอบเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆไปตีเป็นข่าวใหญ่แล้วพ่อเขาบอกไม่ขอพูดอะไรกลัวเสียเครดิตกับลูกชายในบ้านเดี๋ยวจะเสียแฟนขับไปกลัวแฟนขับไม่โหวตรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พ่อแม่เขาออกมาปกป้องหนูพอสมควรก็รู้สึกรักคุณพ่อคุณแม่มากครับที่แบบให้ความสำคัญกับเราอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คุณพ่อแม่ก็รักเราอยู่แล้วครับก็ไม่อยากให้เราเสียใจให้เรารู้สึกแบบกังวลใจในการมาทำงานในด้านนี้ครับครับก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อว่าแล้วหนูได้รู้ข่าวนี้บ้างยังลูกยังเลยครับยังไม่ทราบเลยไม่เจอใครก็คือแสดงว่าเราเนี่ยอยู่ในบ้านตลอดถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อวันนี้พวกเราได้กลับไปเรียนหนังสือกันเหรอได้กลับไปบ้านเลยได้กลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่เย็นนี้ค่ะอ๋อเย็นนี้พ่อแม่จะมารับแล้วหรอถึงจะได้รู้ยังไม่ได้เจอพ่อแม่เลยครับเมื่อคืนคงเล่นกันเนาะยังไม่ได้นอนเลยอาทิตย์ที่แล้วอีบ้านทำไมอ่ะตีไพ่กันไงอีบ้านไม่ใช่ครับมาบอกคาชาก่อนหน้าเข้าบ้านเนี่ยหนูเคยคบกับยูกิมาก่อนเป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่ามันรู้จักกันได้ยังไงจ๊ะยูกิอยู่ไหนจ๊ะไม่ได้มานี่เดี๋ยวน่าอธิบายนึงนะเดี๋ยวน้องๆอาจจะงงนะฮะคือทุกคนอยู่ในบ้านหมดถูกป่ะอยู่ในบ้านหมดไม่รู้ข่าวสารภายนอกเลยสิ่งที่เรากำลังถามอยู่เนี่ยนี่คือข่าวสารภายนอกที่มันเกิดขึ้นนะเป็นกระแสที่คนเนี่ยดูเราถูกไหมดูจากทีวีนี่แหละแล้วก็เป็นกระแสคนนี้คบกันทำไมนั่นกอดกันหยอกล้อกันขึ้นค่อมกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่เราถามเนี่ยเราไม่ได้อยู่ดีถามขึ้นมาเองนะนี่เป็นกระแสที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะจะได้ให้รู้ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยคนมองเรารู้สึกยังไงกับเราบ้างเราทำอะไรบ้างก็โอเคจบไปว่าเขาก็อยู่กิ๊กสรุปว่าคุณบอกแน่เป็นสนิทสมัยมาช่วงไหนเป็นเพื่อนสนิทกันก็คือตั้งแต่ปีที่แล้ว AF7ผมก็ไปสมัครยูกิก็ไปสมัครเหมือนกันนะครับก็คือยังไม่ได้ทั้งคู่พอจะมา AF8ปั๊บก็เลยคุยกันเฮ้ยลองไปสมัครภาคนี้ภาคนี้ดูไหมแล้วก็ได้ติดเข้าบ้านทั้งคู่ครับเขาคงมีเพื่อนอย่างเนี้ยแกก็จะแบบมาสมัครกันแบบเยอะๆเนาะเฟรมก็AF7เหมือนกันเออเนี่ยสมัครกันมาทุกปีไงเข้าใจป่ะเออแล้วก็เข้ามาอะไรเงี้ย